คลิปนี้จะอธิบายถึงฟังก์ชัน indirect นะครับเรามาดูกันครับว่า indirect มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับที่เซลล์ B2 คีย์เท่ากับ indirect เข้าไปครับจากนั้นคลิกปุ่ม insert function นะครับก็จะมีกล่องตัวตอบฟังก์ชัน arguments ขึ้นมาให้ฟังก์ชัน arguments ก็คือส่วนประกอบของฟังก์ชันนั่นเองนะครับคำอธิบายของ indirect ก็คือเป็นการให้ผลลัพธ์เป็นการอ้างอิงนะครับจากข้อความที่เราให้ไว้ข้อความที่เราให้ไว้นั้นนะครับมันจะต้องอ้างอิงไปถึงเซลล์แม้มันจะมีชื่อไฟล์ชื่อชีทด้วยก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วจะต้องอ้างอิงไปจนถึงเซลล์นะครับฟังก์ชัน indirect ถึงจะให้คำตอบได้อีกส่วนประกอบหนึ่งก็คือ A1 นะครับ A1 เนี่ยมันจะเป็นค่าที่เป็นกำหนดรูปแบบของการอ้างอิงนะครับรูปแบบของการอ้างอิงจะมีแค่2รูปแบบเท่านั้นก็คืออ้างอิงแบบ A1 ซึ่งอันนี้เป็นการใช้โดยทั่วไปนะครับกับการอ้างอิงแบบ R1 C1 ซึ่งไม่ค่อยได้พบบ่อยครั้งนะครับเรามาดูกันว่าการใช้งานจริงๆนั้นมีลักษณะเป็นยังไงนะครับสมมุติที่เซลล์ B1 เราคีย์ A1 ตรง B1 เป็นข้อความที่อ้างอิงถึงเซลล์ A1 นะครับแล้วที่ B2เราคีย์ฟังก์ชันนะครับเท่ากับ indirect แล้วก็ไปอ้าง B1 มานะครับในฟังก์ชันผลลัพธ์จะได้เป็น0นี้มาจากไหนนะครับเนื่องจากว่าฟังก์ชัน indirect นั้นมันจะให้ผลลัพธ์เป็น reference จากข้อความที่เราให้ไว้ข้อความที่เราให้ไว้ก็คือ A1 นะครับมันก็จะไปดูว่าค่าใน A1 นั้นคือค่าใดหน้าตอนนี้นะครับ A1 เป็นค่าว่างค่าว่างเวลาที่เราอ้างอิงไปใช้ในสูตรนะครับมันก็คือเลข0เช่นเราอ้างอิงไปถึง A1 ที่เซลล์ใดๆนะครับคำตอบนั้นจะเป็น0เช่นเดียวกันถ้าเราใช้ indirect ก็จะได้คำตอบเป็น0เช่นเดียวกันครับและถ้าหากเราคีย์เป็น100เข้าไปใน A1 ล่ะนะครับคำตอบของเซลล์ B2 นะครับก็จะเป็น100คำตอบที่เราเขียนอ้างอิงโดยตรงก็จะเป็น100เช่นเดียวกันนะครับในเซลล์ B1 นั้นนอกจากเราจะคีย์เป็น A1 เข้าไปตรงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะเขียนอ้างอิงถึงชีทได้เช่นชีท1เซลล์ A1 เช่นนี้นะครับก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันหรือเราสามารถจะอ้างอิงไปจนถึงไฟล์นะครับไฟล์นี้เราจะต้องมีก้ามปูเปิดซะก่อนนะครับและก็การปูปิดการที่เรายังไม่เซฟนะครับมันจะยังไม่มีนามสกุลไฟล์การอ้างอิงถึงไฟล์จะต้องไม่ใส่นามสกุลแต่เมื่อใดที่เราเซฟไฟล์แล้วนะครับไม่ว่านามสกุลเป็นอะไรเราก็จะต้องใส่นามสกุลให้มันด้วยนะครับเช่นนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่เซฟไฟล์เรายังไม่ต้องใส่นามสกุลนะครับมันเป็นบุ๊ก1นะครับเราต้องแก้ให้เป็นบุ๊ก1ครับตอนนี้คำตอบก็จะถูกต้องแล้วนะครับข้อดีของฟังก์ชัน indirect คือกรณีที่เรามีการลบเซลล์ A1 ทิ้งไปนะครับฟังก์ชัน indirect ก็จะยังอ้างอิงถึงเซลล์ A1 ได้ถูกต้องในขณะที่เซลล์อื่นนะครับที่เรามีการเขียนศูนย์อ้างอิงเข้าไปโดยตรงเนี่ยจะให้ค่าที่ผิดพลาดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราคลิกขวา deleteเลือกชิปเซลล์อัพนะครับหมายถึงให้เซลล์ด้านล่างขึ้นมาแทนเซลล์ปัจจุบันนะครับโอเคไปฟังก์ชัน indirect ยังให้ผลลัพธ์ถูกต้องแต่ฟังก์ชันที่เขียนอ้างอิงเข้าไปยังโดยตรงหรือการเขียนอ้างอิงโดยตรงไปยังเซลล์นั้นๆจะให้ค่าที่ผิดพลาดนะครับการเขียนฟังก์ชัน indirect นะครับเราจะไปอ้างอิงจากเซลล์อื่นหรือเราจะเขียนการอ้างอิงเข้าไปในเซลล์โดยตรงเช่นนี้ก็ย่อมได้นะครับข้อด้อยของมันก็มีแต่เพียงว่ากรณีที่นะครับเราใช้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เรามีสูตรจำนวนมากมันอาจจะทำให้การคำนวณช้านะครับเนื่องจากมันเป็นโวลาไทล์ฟังก์ชันหรือฟังก์ชันที่ถูกกระทบให้เปลี่ยนแปลงได้หรือง่ายนะครับ
การที่มันถูกกระทบให้เปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายมันคือข้อดีเช่นเดียวกันนะครับจากตัวอย่างที่เราลบเซลล์ไป1เซลล์นะครับถ้ามันไม่ถูกกระทบให้เปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายเซลล์ปลายทางที่เราใช้แสดงคำตอบนั้นก็จะยังแสดงผลเช่นเดิมอยู่นะครับเช่นนี้ก็จะเป็นค่าผิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับมันจึงต้องเป็นฟังก์ชันที่ถูกกระทบให้เปลี่ยนแปลงได้โดยง่ายเพื่อที่จะแสดงผลได้ถูกต้องตลอดเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ